สู่ไมค์หมดหนี้มหาโชคเมื่อช่วงที่แล้วพบกับแขกรับเชิญมหาโชคคุณหนูแหม่มสุริวิภากันไปแล้วและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับไรอันแฟมิลี่ที่เขาฉายเดี่ยวในบทเพลงข้างๆหัวใจของคุณกันนภัทรครับแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมถอนตัวและถอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันเช่นไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างๆหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอฝันไปได้ไกลแค่ไหนมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมถอนตัวและถอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันฉันร้ายหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างๆหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปรักเธอสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงเอาเพลงนี้มาฝากกันครับไรอันครับคือเพลงนี้ชอบมากครับแล้วก็อยากนำมาร้องในรายการครับเป็นเวอร์ชันของไมค์หมดหนี้เลยแล้วกันครับผมนี้แล้วเคยไปยืนข้างๆหัวใจอะไรเหมือนในเพลงนี้ไหมผมไม่ค่อยชอบยืนข้างหัวใจครับชอบยืนข้างคุณงั้นช่วยไปนั่งข้างๆแม่คุณแม่เลยครับผมครับผมขอบคุณพี่ไลอ้อนครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของการแข่งขันซึ่งกรรมการทั้ง5ท่านจะต้องคัดเลือกผู้ท้าชิงจากตู้ทั้ง4สีเสียงร้องของใครถูกใจกรรมการมากที่สุดจะถูกเลือกให้มาแข่งขันกับแชมป์ในวันนี้ครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังเสียงร้องของพวกเขากันเลยเลี้ยงมาโอ้เอ้ยโชคชะตาอาภัพรับอีกสามพี่โทผู้หญิงนี่เข้าใจยากยากยิ่งสิ่งใดหน้าตาสดใสใจดีหรือดำเอาละขึ้นอยู่กับทั้ง5ท่านนะครับชอบตู้สีไหนเลือกตู้สีนั้นง่ายๆครับเอาละครับเลือกให้ดีอยากเลือกตู้สีไหนเขียวแดงน้ำเงินเหลือง
เลือกครับตู้สีเหลืองครับอ่ะพี่เอเป็นตัวแทนหน่อยครับทำไมถึงเป็นสีเหลืองครับจริงๆแล้วเนี่ยมันตรงร่องเสียงเขามากที่สุดในบรรดา4คนนะเพราะมันเป็นเพลงผู้ชายนะครับของผู้หญิงมันก็สูงไปเพราะฉะนั้นอยากเห็นความสามารถเขาเต็มๆฮะเชิญพี่เนี่ยชอบเสียงเติ้ลแต่เติ้ลอยู่ข้างหลังแล้วนะเสียงนี่มันสะดุดหูมากเลยคืนหนึ่งม่วงบานตระการย้อยกิ่งคิดถึงจริงๆแอบอิงนุ่นตะคนงามคือเพลงพี่พึ่งเนี่ยเพราะหลายเพลงแล้วก็แต่บังเอิญว่าเพลงดวงจันทร์ไม่มีเนี่ยเป็นเพลงของพี่พึ่งที่พี่ตั๊กอาจจะเฉยแต่ต้นข้าเป็นคนแรกที่ร้องเพลงนี้และทำให้ป้าตั๊กชอบเพลงนี้ลูกเป็นคนแรกเลยนะจริงๆนะผมหวังทองเฮ้ยใช่